และ8,500แล้วเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ไปเจอพวกเขาเย็นวอร์ผมและชอบความที่แบบคุณเตรียมตัวเรามาอย่างดีด้วยต้องเก๊กเหรอเออไม่ให้คิวเลยเอาบ้างเลยเออเอาบ้างเอาบ้างเออเอาสิก่อนอื่นนะครับให้หนุ่มหล่อทั้งสองคนครับได้แนะนำตัวกันก่อนนะครับครับสวัสดีครับผมววรรณรัตน์ครับผมอ้าวไม่เก๊กเหรอหลุดคอนเซ็ปต์เลยเหรออ่ะต่อโอ้โหกลับไม่ได้ด้วยอ่ะโอเคผมสวัสดีครับผมยินฮะเฮ้ยนานแล้วผมเฮ้ยวันนี้มาแบบกร้าวใจเลยนะฮะอะไรครับเนี่ยขอทางการด้วยเออสวัสดีครับผมยินอนันต์ครับผมโอเคน่ารักทั้งคู่ถามก่อนทั้งคู่หลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนาะที่ไม่ได้เจอแฟนๆเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ทำอะไรกันบ้างครับเรื่อยๆซ้อมๆก็ทำงานให้เขาแจ้งบ้างเนี่ยทำงานไปเรื่อยๆออกกำลังกายให้เขาเตรียมรับปริญญาด้วยแน่นอนทำไมต้องออกกำลังกายเกี่ยวอะไรกับเราพูดถึงช่วงที่ผ่านมานี่ผมก็ชอบใส่ยาง 1.1.2 ชอบเหมือนกันทำการบ้านมาอีกแล้วผมดูตลอดแต่ก่อนผมได้แค่ชอบเดี๋ยวมีได้คุยแล้วได้คุยแล้วอันนี้เล่นกันเองด้วยอะไรครับเนี่ยโอเคนอกจากนี้ครับเราจะมีเกมภารกิจที่จะมาให้ยินวอได้เล่นรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านได้เล่นกันด้วยนะครับโดยที่เกมนี้ครับเราจะมีเกมย่อยทั้งหมด4เกมรวมเป็น1เกมหลักอันนี้เกมตามหาแดชไวของคุณเองครับโดยที่แดชไวของคุณคืออะไรคือ Vivo Y33S ตัวนี้ใน4เกมนี้ครับเราจะมีผู้ชนะในแต่ละเกมและจะได้เลือกแผ่นป้ายครับว่าคุณจะได้เลือกแผ่นป้ายอะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูแผ่นป้ายครับนี่คือแผ่นป้ายแต่ไม่ใช่ว่าชนะแล้วเลือกแผ่นป้ายแล้วจะได้คะแนนไปเลยเพราะด้านหลังแผ่นป้ายครับจะมีรูปที่เป็นตัว Vivo รวมถึงนะครับรูปที่เป็น Vivo Y33S สำหรับรูป Vivo Y33S ถือว่าคุณเจอแดชไวของตัวเองได้คะแนนไวแต่ถ้าคุณเจอป้าย Vivo ไม่ได้คะแนนนะครับและไม่ใช่แค่พวกคุณผู้ชมทั้งบ้านผมบอกได้เลยว่า4เกมนี้คุณต้องเลือกทีมแล้วล่ะอันเนี้ยเป็นการที่คุณต้องเลือกทีมจริงๆนะครับให้พิมพ์มาครับว่าคุณเลือกทีมไหนจะที่จะชนะไป1ทีมวอ2ทีมยินครับก็คือพิมพ์มาเลยว่าทีมวอหรือทีมยินเว้นวรรคตามด้วยเหตุผลทำไมถึงคิดว่าเขาคนนั้นจะชนะตามด้วยแฮชแท็กนะครับ Vivo Y33S That's why by Yin War สำหรับรางวัลเพียงหนึ่งเดียวของเราวันนี้รางวัลใหญ่และแจกหนักแจกเต็มแน่นอนครับคุณครับรับไปเลย Vivo Y33S ไปเลยโอ้โหไม่พอเผื่อเดี๋ยวจะลืมว่าได้โทรศัพท์เครื่องนี้มายังไงครับผมให้รูปโพลารอยด์พร้อมกับลายเซ็นของ Yin War ไปด้วยครับนอกจากนี้นะฮะเรายังมีรางวัลปลอบใจให้อีกหนึ่งรางวัลนะครับจะเป็นรูปโพลารอยด์ครับพร้อมกับลายเซ็นของยินวอนั่นเองนะครับครับผมอันนี้คือรางวัลใหญ่ของเราอย่าลืมนะครับพิมพ์มาว่าคุณอยู่ทีมวอหรือทีมยินตามด้วยนะครับแฮชตามด้วยเหตุผลทำไมถึงคิดว่าเขาจะชนะแล้วก็ตามด้วยแฮชแท็ก vivo y 3 3 s that's why by ยินวอนั่นเองครับของแจกไม่ได้หมดแค่นี้แน่นอนแต่ละเกมเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามีของมาแจกเยอะมากๆพวกคุณพร้อมเล่นเกมยังพร้อมแล้วครับพร้อมครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมครับเดี๋ยวตอนนี้คุณผู้ชมครับเรากำลังจะเข้าสู่เกมแรกของเราแล้วนะครับเกมนี้ผมบอกได้เลยว่าแค่ชื่อก็สนุกสนานไม่แพ้กันแล้วครับเพราะว่าเกมแรกของเราครับมีชื่อเกมว่าเด้งไม่เด้งเด้งดึงนะเอาจริงนะผมชอบฝ่ายครีเอทีฟของ Vivo มากนะครับผมชื่อน่ารักมากๆเลยนะครับเกมนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเรามีอุปกรณ์เล่นเกมมีน้องโจรสลัดอยู่ตรงนี้นะครับกติกาง่ายแต่ละไม่ใช่แต่ละเกมสิในเกมนี้เราจะมีแต่ละภารกิจให้กับพวกคุณครับพวกคุณทำภารกิจให้สำเร็จและผมจะเป็นคนตัดสินว่าใครทำภารกิจนั้นได้ดีกว่ากันสำหรับผู้แพ้ในแต่ละมิชชั่นนะครับคุณมีหน้าที่ที่จะต้องเอาดาบด้านหลังเสียบเข้าไปและถ้าน้องโจรสลัดเด้งออกมาคนคนนั้นจะเป็นผู้แพ้เข้าใจเนาะเข้าใจฮะตอนนี้พวกคุณพร้อมเล่นภารกิจยังโอ้ยผมพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยเด้งไม่เด้งเด้งหนึ่งนะครับผมเด้งไม่เด้งเด้งไม่เด้งเด้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากกติกาสากลนะฮะที่โลกมนุษย์ใบนี้ของเราได้ถูกลิขิตมาแล้วนั่นก็คือการเป่ายิงฉุบว่าใครจะเป็นคนได้เลือกเปิดแผ่นป้ายก่อนอ่ะไปฉุบกันเลยสองหนุ่มคุณจะออกอะไรแน่เปลี่ยนแล้วจริงๆผมรู้ว่าเขาจะออกอะไรจริงไหมเนี่ยลองดูแต่ว่าเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนเป็นตัวนั้นเปลี่ยนคาราตี้หนึ่งสอง
นั่นแหละตอนนี้เขาจะออกขอนผมรู้จิตใจตรงกันซะด้วยเออโน้ยเนี่ยผมไม่เปลี่ยนผมจะออกกระดาษตอนแรกแล้วเขาก็เอ้ยผมจะเปลี่ยนเป็นกันไก่หรือเปล่าเออแน่อ้าวมาหนึ่งสองเออเป็นไงรู้ใจจริงๆรู้ใจจริงๆครับคนคนนี้รู้ทุกอย่างถ้าคุณไม่เบรกผมแล้วผมชนะไปแล้วไม่จริงเพราะเมื่อกี้ผมคิดอยู่แล้วว่าแบบว่าเขาจะคิดว่าผมออกคอนตลอดผมก็เลยจะไปกันไกลผมคิดมาตั้งแต่ต้นแล้วไม่ผมก็คิดซ้อนคิดของคุณอีกทีนึงชนะไปเลยชนะไปเลยชนะไปเลยคุณผู้ชมครับช่วยผมด้วยครับยังไม่เริ่มเกมเลยนะฮะก็มาถึงขนาดนี้แล้วอ้าวเดี๋ยวตอนนี้เปิดแผ่นป้ายก่อนขอแผ่นป้ายหน่อยครับเลข1ถึง8ครับเลือกเลขอะไรดีครับผมเลข1ถึง8เหรอครับผมนี่เลยคริสเตียโนโรนัลโดคริสเตียโนโรนัลโดคือเลขอะไรครับผมคุณหญิงเลข10ครับผมอยู่บาร์ซ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นแฟนมันแท้ของมันตั้งแต่สูงโอ้ยคุณดูแบบทุกเกมทุกนัดทุกนัดเขาใส่เบอร์10เขายิงเข้าเมื่อไหร่เขาชูนมือสองอย่างนี้เลยคุณดูใครมาอ๋อเหรอจริงๆนะนอกจากที่จะพูดถึงเมสซี่แล้วไม่พอนะครับแผ่นป้ายมีถึงเลข8คุณเลือกเลข10ครับผมเพราะฉะนั้นหมายเลข7ผมสรุปไว้เลยเดี๋ยวมันจะนะเลข7โจทย์คือถ่ายป้ายไฟวีโว่ได้ก่อนฝ่ายนั้นชนะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับป้ายไฟวีโว่อยู่ด้านหลังมั้ยครับเฮ้ยผมได้แล้วเฮ้ยคุณน่ะเปิดโชว์เปิดโชว์เปิดโชว์อ้าวเฮ้ยผมผิดไปเปิดโชว์เปิดโชว์อันแน่และแน่นอนครับผู้ชนะในมิชชั่นแรกของเราเขาจะตัดสินว่าใครถ่ายสวยกว่ากันไม่ได้แบบว่าใครเร็วกว่าคุณหญิงเชื่อผมไหมยังไงคุณก็แพ้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยโชว์ให้กล้องดูด้วยขอเน้นไวเออโชว์ให้กล้องดูด้วยนี่เอ้ยแต่กล้องท่าสิราสวยมากนะขนาดนั่นรีบถ่ายนะขนาดนี่ถ่ายก่อนเริ่มไลฟ์ด้วยนะเออแต่ว่าสวยพอๆกันเลยแต่ว่าแน่นอนครับเราต้องให้คะแนนกับคนที่โกงกันไปก่อนแล้วนั่นก็คือว้าโอ้ยไหนๆก็โกงไปแล้วเหรอไม่มีใครรู้จริงๆไม่มีใครรู้ผมไม่ได้บอกใครเลยผมอ่ะก็ลองกล้องเล่นๆแล้วเผลอไปถ่ายป้ายพอดีเสร็จแล้วพอคำถามคุณมาอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยเราก็มีโทรศัพท์เนี่ยว่ะมันดีเลยคุณไม่บอกไปหรอว่าคุณถามแล้วว่าอันแรกคืออะไรแล้วผมบอกคุณแค่เดียวเพราะฉะนั้นอ้าวอันแรกคุณวอนะฮะชนะไปเพราะฉะนั้นคุณหยินครับคุณต้องเลือกที่จะแทงเข้าไปนะฮะถ้าน้องได้ออกมาเกมจบเลยนะมันจะเร็วมากเลยนะให้ผมบอกไหมอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คือแทงใจแทงใจเฮ้ยชิปเปอร์ปะเนี่ยเราเฮ้ยบ้าอ๋อเอาละเออเอออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วพรุ่งนี้ผมมองไม่เห็นด้วยนะมาเรื่องหนึ่งที่เจ้าเชื่อในเรื่องคนไม่มีดวงบ่เฮ้ยคุณอย่านะอย่านะโอเคผมรอดอยู่ผมรอดอยู่มิชชั่นแรกผ่านไปมิชชั่นแรกผ่านไปเพราะฉะนั้นครับเราจะมาที่มิชชั่นที่2แผ่นป้ายจ๋ามาครับอันนี้เมื่อกี้คุณหญิงหรือว่าคุณได้รับโอกาสแล้วเพราะว่าคุณต้องเสี่ยงดวงมาแล้วตอนนี้คุณได้เลือกแผ่นป้ายบ้างเลข7ไปแล้วผมเลือกเลข3ครับผมเลข3นะฮะถ้ามาถึงเลือกเลข3ไม่รู้ผมเห็นก่อนไงก็เลยดูมันต้องมีดีเทลด้วยมี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 เหรอเพราะว่ามันเป็นเบอร์ประจำของคริสเตียโนโรนัลโดสมัยเขาอยู่สปอร์ติ้งลิสบอนผมว่าหลุดจากตรงนี้กันดีกว่าแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่า3คืออะไรถ่ายรูปสถานที่ถ่ายทำนะตอนนี้ใครถ่ายไวและคมชัดเป็นฝ่ายชนะอันแน่ถ่ายรัว3 2 1เลือกรูปที่คุณคิดว่าดีที่สุดครับและเอามาให้ผมดูผมจะเป็นคนตัดสินนะคุณผู้ชมผมจะตัดสินด้วยความเที่ยงธรรมจริงๆจริงแหละจริงเอ้ยผมได้แล้วได้แล้วเรื่องที่คุณรูปที่คุณชอบที่สุดใช่ไหมใช่ไหมผมได้แล้วแน่ถ้าเป็นรูปผมนี่ฮาเลยนะเฮ้ยคุณตัดหมดเลยขอรูปคุณมาเอารูปถ่ายทำดิเอารูปที่ถ่ายทำดิอะไรคุณดูอะไรมาผมเลือกรูปนี้ครับรูปแรกครับนั่นก็คือรูปที่คุณยินถ่ายอาโชว์ให้กล้องดูโอ้โหมีเฟกซับเลยกดจอลงนิดนึงกดจอลงสุดสุดเออนะอุ้ยคมชัดนะคมชัดมากคุณเห็นโปรตัวตรงนี้ป่ะโบชัวเห็นโปรตัวอันนั้นก็ชมไปอันนั้นคมเกินนี่ผมนะครับก็คือรูปคุณคือพิธีกรที่แบบเก่งอ่ะอภิมหาภูชนียบุคคลผมต้องบอกเลยผมต้องชนะแหละแมตช์นี้เกมนี้ครับผมบอกเลยผมตัดสินด้วยความยุติธรรมตามกฎแล้วนะครับผม
นี่เลยให้ถ่ายรูปสถานที่ถ่ายทำครับเพราะฉะนั้นข้อนี้โบชนะไป นี่นี่เขาทำงานคนทำงานกันทั้งนั้นเลยผมเนี่ยคือคนที่ทำงานเฮ้ยคุณถือว่ามองเกมขาดเกมขาดผมถ่ายไปยันเนี่ยพี่เขียนป้ายช่างกล้อง3คนยันลูกค้าเลยสุดคุณตัดสินโดยตัวคุณคนเดียวเอาเขาชื่นชมผมผมป้ายยอไงผมป้ายยอผมยอมรับเลยผมป้ายยอไงโอ้โหเอาเลยเออผมชัดเลยเอ้าเพราะฉะนั้นครับจัดไปฮะอีก1จุดให้ผมบอกไหมเฮ้ยคุณบอกได้ด้วยเหรออย่านะเออโอเคเพราะฉะนั้นเกม2ยังรอดอยู่ในชั้น2ยังรอดอยู่นะจ๊ะมันเหมือนมันจะมาลงที่ผมถ้าด่าผมหมดผมชนะเลยวะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปต่อเนื่องกันอ้าวแผ่นป้ายมาเหมือนเดิมครับ3กับ7ถูกเลือกไปแล้ววอเลือกผมเลือกเบอร์5แล้วกันประหยัดไฟกันประหยัดไฟรักสิ่งแวดล้อมมาครับเพราะฉะนั้นเบอร์5คือผมถ่ายไว้ก่อนเลยผมถ่ายไว้ก่อนเลยถ่ายสีมิเรอร์แบล็กได้ก่อนฝ่ายนั้นชนะครับอันแน่แป๊บนึงถ่ายยังนี่ไงอันแน่และรูปโชว์รูปโชว์รูปโชว์รูปเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมิลเลอร์แบ็กส์เดี๋ยวก่อนผมถ่ายจากโทรศัพท์ผมเมื่อกี้เนี่ยอันเนี้ยผมต้องพูดอย่างเป็นกลางเลยนี่คุณยินเข้ามาก่อนตรงนี้เพราะฉะนั้นเอ๊ะคุณยินชนะไปเอ้ยแต่ขออนุญาตดูได้ไหมครับผมสีมิลเลอร์แบ็กเวลาถ่ายรูปมาสีสวยมากเลยนะเราเห็นแบบปกติอาจจะดูเป็นแบบสีดำๆนะแต่เวลาถ่ายมาสวยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังลังเลทั้งสองสีจงลังเลต่อไปนี่ก็สวยทั้งสองสีจริงๆสวยมากสวยมากสวยมากอ่ะมาตอนนี้คุณวอไม่พูดท่อนทำเพลงหาจุดแล้วหาจุดแล้วก็ชึกกดเข้าไปอย่านะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเอออย่างรอดอยู่โอ้ยมาต่อเนื่องครับขอแผ่นป้ายคุณหยินเลือกนะจ๊ะเฮ้ยคุณผมเลือกหมายเลข1ครับผมหมายเลข1ครับ1เดียวในใจคุณเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรโจทย์คืออะไรเปิดมันเลยถ่ายภาพพิธีกรให้น่ารักที่สุดภายใน5วินาทีครับ3 2 1หมดเวลาครับนี่วันนี้ขอบคุณทางลูกค้าด้วยนะครับทาง Vivo Y33S เหมือนรู้ว่าผมไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเลยไม่ได้อัพโซเชียลอะไรเลยวันนี้มีรูปลงแล้วนะครับขอบคุณด้วยเลือกรูปที่ดีที่สุดมารูปหนึ่งมาโอ้โหผมได้แล้วคุณได้แล้วองศาต่างๆคือดีเลิศนี่ฮะรูปของโอ้โหน่ารักเลยน่ารักเลยนี่ของผมคือเขาก็น่ารักครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันผมมาอยากให้แบบ close up ความน่ารักผมเลยเข้าไปใกล้โอ้มีอะไรอยากพรีเซนต์ผมเพิ่มเติมไหมคุณยินคือโอ้โหนายขอด้วยนะเอาเลยข้อนี้ครับผมให้คะแนนยังเป็นกลางเหมือนเดิมเป็นกลางเลยนะด้วยความที่ว่าผมเนี่ยนะฮะรู้สึกจริงๆเมื่อผมดูรูปเมื่อสักครู่นี้ภาพที่ผมชอบครับคือภาพที่ถ่ายออกมาให้ผมดูเพียวที่สุดและก็อาจจะเป็นเพราะว่าระยะการนั่งของเขาอาจจะอยู่ใกล้ผมเกินไปหรือยังไงก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นรูปนี้ผมขออนุญาตให้ยินชนะเออรูปเขาดูไกลไงผมดูขอบเงี้ยเลยแต่ว่ากล้องออกมาสวยงามส่งรูปนั้นให้ผมด้วยนะโอ้โหได้เลยไม่เป็นไรผมรอดอยู่ดีโอ้ยคุณรอดอยู่ดีจริงไม่พูดพันทำเพลงแล้วยังไงเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โหยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเกมนี้เนาะเราต้องจบตรงนี้เลยไหมหรือให้โอกาสเขาจบเลยละกันไม่มีการให้โอกาสด้วย hey. ทุกคนรักคุณมากเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ผู้ชนะเป็นของเย็นโอ้โหคุณวอครับคุณรู้สึกยังไงบ้างครับที่คุณมั่นใจเต็มร้อยเลยว่าคุณจะไม่โดนแล้วอยู่ดีคุณก็โดนครับเดี๋ยวคุณคอยดูมามืดเฮ้ยใช่ไม่น่าเชื่อเหมือนกับชีวิตจริงคุณด้วยนะครับเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเหมือนจะจีบสุดท้ายแพ้คำว่ารักเหมือนเดิมโอ้อะไรครับมาได้ไงครับเนี่ยและเดี๋ยวผมแอบลืมนิดนึงขอโทษด้วยเมื่อกี้คุณหยินชนะครับผมป้ายครับเรามีทั้งหมด2สีจะมีสีชมพูกับสีฟ้าสีน้ำเงินถามว่าคุณจะเลือกสีไหนครับสีเขียวครับได้ผมบอกไปจากตรงนี้ทีเขาดื้อเหลือเกินเราเล่นสีชมพูเลยผมมาจากเสื้อแล้วอ่ะสีชมพูครับผมเลือกสีชมพูหมายเลขไหน1 2 3 4 5 6ครับผมต้องจ้องตาพี่ถือไอ้นี่ก่อนลองไล่น้ำหนักนิ้วให้ผมดูอีกรอบครับ
เฮ้ยเขาแบบจิตวิทยาคุณจิตวิทยาเลยครับแบบผมว่าไอ้ตรงดับเบิ้ลอ่ะผมว่าหมายเลข4หมายเลข4ครับอันที่4ครับโอเคหมายเลข4เป็นของคุณนะผมจะเก็บไว้ให้คุณก่อนนะครับได้ครับเดี๋ยวตอนท้ายเราก็จะเปิดกันทีเดียวว่าเขาจะตามหาแดชไวของเขาเจอหรือเปล่ามาเขียนอยู่ว่า1คะแนนเดี๋ยวตั้งแต่มิชชั่นต่อไปผมว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแฟนๆบอกว่าอยากเห็นหน้าของพี่หยินพี่วอชัดๆจังเลยเชียวนะครับให้คุณทั้ง2คนถอดแมสเดี๋ยวผมจะใส่ให้ได้ครับเพราะว่ายังไงเนี่ยต่อให้ไม่ได้ถ่ายทำรายการหรืออะไรคุณก็ไปเจอกันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถอดได้อยู่แล้วหมอกลงพอดีถอดหน่อยฮะหมอกลงหมอกลงเต็มแมสเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเหมือนได้โลกใหม่เรียกได้ว่าแจกความกระจ่างใสนี้นะครับครับผมแต่อยากได้ภาพดีๆอย่างนี้ครับนอกจากแคปหน้าจอแล้วจริงๆเนี่ยถ้ามี vivo y 33 s เนี่ยจะออกมาสวยงามกว่าเดิมอีกด้วยถูกต้องงั้นก็ยกขึ้นมาเลยแล้วกันนี่โยงนั่นใครของไหนใครของขนาดนี้ครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาต่อเนื่องกันเลยครับกับเกมที่2ของเราครับซึ่งบอกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยก็สนุกสนานไม่แพ้กันเวลาเราเล่นเกมแต่ละเกมเนาะนอกจากนะครับเราจะมีความสามารถเราก็ต้องมีดวงอีกด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับเราจะมาวัดดวงกันทั้ง2คนว่าใครจะดวงดีกว่ากันครับกับเกมที่มีชื่อว่าลื่นไหลเหมือนสไลด์ VIVOเมื่อกี้ทางทีมงานเขาบอกให้ถุงอะไรยิ่งยงเช็ดจมูกเหรอใช่ไหมอ๋อจมูกผมเปื้อนเหรออ๋อเดี๋ยวอุ้ยแล้วคือภาพคุณเนี่ยบังด้วยนะให้ทั้งสองหนุ่มอ่ะยืดตัวขึ้นนิดนึงก็ได้เออเห็นไหมหรือได้ยืนไหมนี่สะดวกกล้องนี้ได้อยู่เออโอเคเพราะฉะนั้นครับจมูกหยินเลอะคุณต้องทำไงซิฮะคุณต้องทำไงซิอ่ดูหน้าที่ซิไปเลยไม่ใช่โอ้ยเป็นคู่ที่รุนแรงเหลือเกินมันเลอะเลยสิวครับเอาดีๆไม่เป็นรอยแมสไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้เรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่าได้ฮะเกมนี้ครับง่ายๆเลยแต่ละคนครับจะมีพินคนละ5พินเดี๋ยวที่เกมนี้คล้ายๆพินบอลหน้าที่ของคุณมีอย่างเดียวคือหยอดพินหรือว่าหยอดลูกพิงปองที่คุณมีให้ลงไปในแต่ละช่องโดยที่แต่ละช่องครับจะมีคะแนนที่ไม่เท่ากันครับโดยที่คะแนนในแต่ละช่องครับก็จะมีตามด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าใครไม่เห็นผมจะอธิบายให้จะมีครับมิเลอร์แบล็กครับ5คะแนนทาง Midday Dreams ครับอยู่ที่10คะแนนตรงกลาง Dash Boy 5คะแนนครับ Roser 0คะแนนและสุดท้ายครับกับ RAM 8บวก4 GB ก็รับไปเลยครับ20คะแนนครับผมง่ายๆแค่นี้นะครับพร้อมมั้ยเรื่องดวงนี่ผมบอกได้เลยว่าคุณวอร์มไม่เคยยอมแพ้ใครใช่มั้ยฮะใช่ครับแข่งเรือแข่งพายฮะไม่รู้ผมจำมาแค่นี้ไปด้วยเหรอแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งดวงไม่แพ้ใครไม่แพ้ใครเออคุณหยินก็เตรียมมาเหมือนกันใช่ไหมครับหูเลยหูเลยเน้นเลยเอาว่าเรามาแข่งกันเลยดีกว่าครับเออมาแข่งกันเลยดีกว่าก็ได้อ้าวคุณหยินจะเป็นคนที่หยอดก่อนได้เลยครับคิดว่าครั้งแรกเนี่ยจะได้กี่คะแนน20ครับอ่ะลองดูครับผมเริ่มหยอดก่อนเลยครับใช่ลูกหนึ่งนะสลับกันไปนะทำไมคุณน่ารักจังเฮ้ยเป็นคนละหยอดกันแต่ว่าเขาเอามาทำอย่างนี้ได้ผมรับไปเลยกี่คะแนนครับผมอยู่ไหนครับเนี่ยโอเคครับไม่ใช่อะไรนะที่ผมชอบที่สุดคืออะไรนะสายตาคุณโคตรจริงเลยอ่ะเฮ้ยชิปเปอร์สุดๆชิปเปอร์ผมมาเลยครับช่องนี้เลยไปและคะแนนที่คุณได้ไปคือ That's why ไหมWhat? That's why รับไป5คะแนนครับหมอบ้างมีอะไรจะหยอดไหมมีอะไรจะหยอดไหมฮะวันนี้ไม่ได้มาพูดตามจีบอะไรมีไหมอะไรงี้มีไหมถึงผมจะแพ้เกมนี้นะครับแต่ผมก็จะชนะเกมหน้าโอ้โหคิดไม่ทันอ่ะคุณวรรณรัตน์ได้เออได้ไปถ้าพร้อมแล้วดูเลยไปเลยเฮ้ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่ามันเท่ากันจะลงช่องเดียวกันกับ That's Why รับไปอีก5คะแนนนะตอนนี้5คะแนนเท่ากันแล้วนะครับโอ้ว้าวจากที่ผมคำนวณมาแล้วนะเฮ้ยโหนี่เด็กวิทย์วะของจริงเกียรตินิยมมันดังด้วยคอยดูไปดูได้เลยดูเขาคำนวณฟิสิกส์และช่องที่เขาได้ไปครับคือนั่นไงลูเซอร์0คะแนนโอ้ยวิศวะคอมคำนวณอย่างดีวิศวะคอมคำนวณอย่างดี F เท่ากับ MA ต่อไปอ้าววอคำนวณบ้างไหมเราอ่ะหรือเพิ่งดวงอย่างเดียวนี่ผมนี่เลย
ผมนี่เลยคือเฮ้ยเฮ้ยอันนี้โกงอีกแล้วพนุ่มพนุ่มพนุ่มคนนี้ผมว่าให้มันออกแถวๆนี้เดี๋ยวผมต้องดูมุมองศาก่อนมันจะจริงจังปุ๊บมาอย่างนี้นะแล้วว่าผมต้องลงช่องนี้ลงช่องนี้แล้วก็ไปตกช่องMidday Dreams ว่าครับรับไป10คะแนนโหเป็นสีที่ถือประจำตัวด้วยครับยังยอดที่สุดอ้าวยินตอนนี้โดนนำไป10คะแนนแล้วนะเขาเรียกว่า High Risk High Return ครับเอ้ยเสียงสูงได้กลับมาสูงมาปิดช่องเลยขอคุณจะให้มันตกลงมาอย่างนี้ได้ไหมและสิ่งที่เขาได้ไปก็จะเป็น That's Why รับอีก5คะแนนคุณจะตามทันผมได้ยังไงยังตามอยู่นะยังตามจะตามห้าคะแนนแต่ว่าลูกปิงปองครับลูกต่อไปผมลงรูเดิมเลยได้แล้วมันจะลงช่องเดิมและเข้าลูเซอร์0คะแนนเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้คุณตามแค่5คะแนนเท่านั้นยินยินตามแค่5คะแนนเท่านั้นยินยินทำได้ยินยินสู้ๆยินทำได้ผมคำนวณสักคู่เออไว้มาแน่คำนวณอีกแล้วผมกลัวคำนี้มากเลยมาแน่มาแน่และ1 2เฮ้ยคุณหย่อนลึกไปเปล่ามิดเดรีมรับไป10คะแนนเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ยินนำอยู่5คะแนนนะครับเอาแล้วนำได้ไงเอาแล้วใช่ไหมใช่นำอยู่5คะแนนวรรณรัตน์ผมอย่างนี้ดีกว่าเอ้ยโอ้โหหยิบปล่อยไปตามเลยแต่เข้าลูซ่า0คะแนนเอาแล้วยินมีโอกาสแล้วนะและนี่ลูกสุดท้ายแล้วด้วยผมมาแค่10คะแนนผมก็กินเรียบแล้วเอ้ยลูกสุดท้ายแล้วคุณแน่จริงคุณไม่เล่นหรือเปล่าคุณแน่จริงคุณปล่อยไปให้ผมเล่นเฮ้ยคุณยอมเปล่าคุณยอมเปล่ารักเขาเปล่ารักเขาเปล่าเอาผมไม่ดูด้วยผมแบบหลับตาแล้วผมหย่อนเลยเออได้ถ้าออกนอกก็ถือว่าไม่ได้คะแนนแล้วนะลงงั้นเหรอเอาลงด้วยและเขาเข้า10คะแนนครับมิดเดรีมรับไป10คะแนนซึ่งถ้าผมได้20คะแนนผมก็จะชนะเลยโอกาสเดียวครับอันนี้บอกคุณผู้ชมนะโอกาสเดียวครับของคุณวอคือเข้าช่อง20คะแนนและเขาจะกลับมาชนะด้วยคะแนนที่นำไป5คะแนนจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับทุกคนที่ตอนนี้กำลังเชียร์ทีมวออยู่นะครับเตรียมลุ้นเลยนะครับเกรงตัวรอเลยนะครับผมขอแบบกล้องเตเดนภาพสลัวได้ไหมเอ้าไม่ใช่ผมขอลองดูองศาหน่อยมันจะสามารถสนุกพลาดมันไม่สามารถแล้วเตนกล้องต้องแบบว่าคัดหลายๆมุมเตนโอ้ยเอาจริงนั้นเหนื่อยพี่สวิตชิ่งมากเลยนะไปแล้วครับและเข้าช่องแดนสไลด์แล้วไป5คะแนนยังไงก็ตามไม่ทันอยู่ดีเฮ้ยเกม2แล้วอะไรอ่ะผมต้องประกาศคะแนนรวมด้วยเหรอแล้วตอกย้ำเขาอีกเหรอ ผมต้องพูดจริงๆใช่ไหมว่ายินเนี่ยได้ไป30คะแนนแต่วอได้ไปแค่20คะแนนเองอ่ะผมต้องพูดจริงเหรอโอ้โหผมไม่พูดละกันผมถือว่าผมเกรงใจคุณ ว่าเขานำคุณอู๋เยอะมากเลยอ่ะนะผมไม่พูดเพราะฉะนั้นผู้ชนะเกมนี้ครับคือเย็นครับเอาแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะฮะสำหรับใครที่เลือกแล้วก็เชียร์ทีมหยินนะครับรอได้เลยคุณมีสิทธิ์ได้รางวัลแน่นอนแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้หยินครับผมจะให้โอกาสคุณได้เลือกแผ่นป้ายเนาะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าแผ่นป้ายที่เขาจะเลือกจะเป็นสีชมพูเช็คเช่นเดิมหรือเขาจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอันสดใสนี้ผมเลือกชมพูเหมือนเดิมครับเพราะว่าเขาน่าจะตัดตัวเท่าๆกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมพลาดอันนั้นไปแล้วผมมีโอกาสได้ในชมพูมากกว่าเพราะอย่างนั้นครับหมายเลขที่คุณเลือกเมื่อกี้คุณเลือกหมายเลข4ไปแล้ว1 2 3เขาพยายามหลบตา4 5 6คุณเลือกหมายเลขอะไรดีครับหมายเลข6ครับหมายเลข6ครับไปแล้วไปแล้วเพราะฉะนั้นครับตอนนี้สรุปนะครับยังไม่รู้ว่าคุณโกงผมแล้วแกล้งผมแล้วคุณยินชัวไม่แกล้งคุณยินมี2แผ่นป้ายเนาะแต่ไม่รู้ว่าด้านหลังป้ายจะใช่สิ่งที่เขาตามหาคือ That's Why ของเขาหรือเปล่าแต่ว่าคุณวันนั้นคุณยังมีโอกาสนะฮะไม่เป็นไรถ้าเกิดเขาไม่ได้แล้วผมไม่ได้ใบเดียวมันก็โอเคเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมโอ้โหเปลี่ยนเป็นทีมยินหมดเลยตอนแรกผมดูตอนแรกทีมมอเราเห็นอยู่เหมือนกันไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้ว